เมื่อสาวเสิร์ฟสุดแจ่มต้องเป็นพยาบาลให้หนุ่มไฮโซแต่กลับเจอเรื่องไม่คาดฝันสวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้เราจะสปอยหนังเรื่อง Shatter เรื่องราวจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันได้เลยค่ะเปิดฉากที่บ้านสุดหรูจะเจอพระเอกชื่อคริสเขาเป็นหนุ่มไฮโซประสบความสำเร็จทุกด้านแต่เรื่องชีวิตคู่เขากลับทำได้ไม่ดีนักเพราะเขาบ้างานเกินไปจนละเลยคนในครอบครัวซึ่งในระหว่างนั้นแฟนเก่าก็โทรมาทวงให้เขารีบเซ็นใบหย่าเพราะเธอกับลูกสาวกำลังจะก้าวต่อไปแล้วซึ่งคิดก็รับปากว่าเขาจะรีบจัดการให้ทั้งที่ลึกๆแล้วเขาก็ยังทำใจไม่ได้คริสก็รู้สึกเหงาแต่เขาจะก้าวต่อไปให้ได้จนกระทั่งในคืนนั้นระหว่างที่คิดไปเดินห้างเขาก็ได้เจอสาวสวยที่ตัวเปียกโชกไปด้วยน้ำฝนก่อนเธอจะรบกวนขอให้เขาช่วยเลือกวายซึ่งระหว่างที่เขาเลือกสาวสวยก็ชวนคุยแถมเธอยังคุยสนุกจนทำให้คริสรู้สึกดีก่อนเขาจะแนะนำตัวจนรู้ว่าเธอชื่อว่าสกายหลังจากซื้อวายสกายก็ออกมารอรถจนคริสได้เห็นว่าเธอเพิ่งจะโดนอูเบอร์ยกเลิกก่อนเขาจะอาสาขอขับรถไปส่งเธอซึ่งก็เป็นเรื่องบังเอิญเพราะเธออยู่ห้องเช่าที่อยู่ไม่ไกลจากบ้านคริสแต่ก่อนจะลงรถสกายกลับรู้สึกกลัวเพราะเธอเพิ่งจะทะเลาะกับรูมเมทที่ชื่อลิซ่าซึ่งเธออารมณ์รุนแรงสกายเลยหนีไปเดินห้างส่วนคริสก็ดูเป็นห่วงชวนสกายไปบ้านเขาก่อนรอให้ลิซ่าใจเย็นแล้วค่อยกลับมาใหม่ก็ได้ซึ่งเธอก็ปฏิเสธและบอกจัดการเรื่องนี้ได้แต่พอได้ลงรถเธอกลับไม่กล้าเข้าห้องซะงั้นและด้วยความเป็นห่วงคิดก็ถอยรถกลับมาและขอให้เธอไปบ้านเขาก่อนสกายก็ยอมไปเพราะยังไม่กล้าเข้าใกล้ลิซ่าจนได้เห็นบ้านคิดสกายก็ดูตื่นเต้นมากเพราะบ้านเขาหรูหราควบคุมทุกอย่างด้วยมือถือก่อนคิดจะชวนดื่มและคุยทำความรู้จักกันสกายก็ได้รู้ว่าคิดเป็นเจ้าของบริษัทที่ทำแอปพลิเคชันรักษาความปลอดภัยในบ้านส่วนคิดก็ได้รู้ว่าสกายเพิ่งลาออกจากงานนางแบบที่ LA เพราะเบื่อความจำเจและอยากจะหาประสบการณ์ใหม่ซึ่งในตอนนี้เธอได้ลองเป็นสาวเสิร์ฟในบาร์ที่ชื่อคิตตี้วอลเลนจากนั้นทั้งคู่ก็คุยกันเรื่องรสชาติไวน์ก่อนคิดจะพาไปดูไวน์สุดหรูที่เขาสะสมแถมยังให้สกายได้ลองดื่มไวน์พวกนี้ด้วยซึ่งเธอประทับใจมากก่อนจะพูดกับคุณคิสและบอกว่าเธอต้องกลับแล้วแต่ดูเหมือนคิสจะไม่อยากให้เธอกลับเขาขอให้เธออยู่ต่อก่อนทั้งคู่จะจูบกันและเล่นซุกซนกันบนเตียงรุ่งขึ้นคริสตื่นมาและพบว่าสกายแอบกลับไปก่อนแถมเขาไม่ได้ขอเบอร์ไว้ด้วยเธอกลับไปห้องเช่าซึ่งรูมเมทที่ชื่อลิซ่าเธอกลับดูเป็นห่วงและบอกนั่งรอสกายทั้งคืนแต่เธอไม่สนใจแถมดูเหมือนจะรำคาญและบอกว่าเธออยากอยู่คนเดียวส่วนทางด้านคริสเขาก็ยังคิดถึงครอบครัวแต่อีกมุมนึงเขาก็อยากมูฟออนให้ได้คริสเลยตัดสินใจจะเริ่มต้นใหม่กับสกายก่อนเขาจะไปหาในบาร์ที่เธอเป็นสาวเสิร์ฟจนในที่สุดก็เจอและได้คุยกันลึกซึ้งขึ้นจนหลังเลิกงานคริสก็ขอไปส่งเธอแต่ในระหว่างนั้นรถคริสก็ดันโดนโจรงัดสกายก็ตกใจและปาขวดใส่เพื่อไล่มันแต่โจรก็ดันสวนกลับทำร้ายคริสจนบาดเจ็บก่อนที่มันจะวิ่งหนีไปหลังจากนั้นคิดก็ต้องเข้าเฝือกที่ขาสกายก็รู้สึกผิดและคิดว่าเธอเป็นต้นเหตุสกายบอกอีกว่าเขาควรจะมีพยาบาลมาดูแลเขาจนกว่าจะหายก่อนคิดจะขอให้เธอเป็นพยาบาลส่วนตัวให้เขาซึ่งเธอก็เต็มใจทำและนั่นหมายความว่าสกายต้องมาบ้านเขาทุกวันเธอเลยต้องขอรหัสปลดล็อกกุญแจเข้าบ้านคิดและในขณะเดียวกันลิซ่าก็ดูกระวนกระวายที่สกายยังไม่กลับห้องซึ่งในระหว่างนั้นเจ้าของห้องเช่าชื่อโรนัลก็เข้าไปเตือนว่าตั้งแต่สกายมาอยู่ด้วยเธอก็ดูไม่มีความสุขแต่ในระหว่างนั้นสกายก็มาขัดจังหวะก่อนเธอจะบอกโรนัลว่าเลิกสอดแนมพวกเธอได้แล้วจนเธอกลับเข้าห้องลิซ่าก็ดูไม่พอใจที่สกายหายไปทั้งคืนนั่นเพราะความจริงแล้วเธอเป็นคู่รักของสกายเพิ่งคบกันไม่นานสกายก็ขอมาอยู่ด้วยและดูเหมือนลิซ่าจะหลงเสน่ห์สกายมากเพราะเธอพูดขึ้นมาว่าถ้าสกายทิ้งเธอไปเธอคงจะอยู่ต่อไปไม่ได้วันต่อมา
สกายก็ไปเริ่มงานใหม่เป็นพยาบาลส่วนตัวให้คิสดูแลเขาเป็นอย่างดีทั้งงานบ้านและงานบนเตียงซึ่งมันก็ทำให้คิสหลงสกายยิ่งกว่าเดิมจนกระทั่งในคืนนั้นก่อนจะส่งคิสเข้านอนเธอก็ให้กินยาแก้ปวดแต่ในไม่กี่วิคิสก็หลับลงทันทีรุ่งขึ้นโรนัลไปหาลิซ่าเพื่อจะทวงค่าเช่าเดือนนี้ซึ่งเขาก็เรียกอยู่นานแต่ไม่มีเสียงตอบกลับจนเข้าไปในห้องโรนัลก็ถึงกับช็อกที่พบว่าลิซ่าได้จากโลกนี้ไปแล้วและในขณะเดียวกันคิสยังหลับเพราะฤทธิ์ยาสกายก็หยิบมือถือคิสสแกนหน้าเขาเพื่อปลดล็อกก่อนเธอจะทำอะไรบางอย่างส่วนด้านโรนัลเขาให้การตำรวจว่าลิซ่าอยู่มาหลายปีเป็นคนร่าเริงปกติจนได้คบสกายเธอก็ดูไม่มีความสุขตำรวจก็บอกว่าเขาค้นทั้งชื่อและนามสกุลแต่กลับไม่เจอข้อมูลสกายเวลาต่อมาแฟนเก่าก็โทรหาคิสและเธอดูเป็นห่วงที่รู้ว่าเขาเพิ่งขาหักก่อนเธอจะบอกว่าลูกจะขอไปเจอเขาซึ่งคิดก็นัดวันให้เธอพาลูกมาพร้อมกับรับไปหย่าไปด้วยหลังจากวางสายสกายก็เพิ่งเข้าบ้านมาและเธอกำลังอาบน้ำอยู่ซึ่งในระหว่างนั้นคิดก็ได้พบว่าในกระเป๋าสกายมีรูปคู่เธอกับลิซ่าก่อนสกายจะเข้ามาเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการชวนคิดไปขึ้นเตียงจนกระทั่งวันต่อมาคิดตื่นมาและพบว่ามือถือเขามันหายไปซึ่งมันสำคัญมากเพราะเขาต้องใช้มันควบคุมระบบทุกอย่างในบ้านแต่ระหว่างหามือถือคิดก็ต้องช็อกพอเขาได้เห็นข่าวการจากไปของลิซ่าก่อนที่สกายจะขับรถกลับเข้ามาซึ่งเธอไปซื้อของกินทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดก็เริ่มไม่ไว้ใจก่อนจะบอกเรื่องลิซ่าแล้วคิดก็ต้องช็อกเพราะสกายบอกเขาว่านั่นมันเป็นฝีมือเธอเองลิซ่าชอบจับผิดและหึงหวงเธอมากเกินไปสกายบอกอีกว่าเธอหลอกคบลิซ่าเพราะต้องการไปอยู่ห้องเธอซึ่งมันเหมาะมากสำหรับการเฝ้าดูคิสเธอส่องกล้องทางไกลดูกิจวัตรเขาทุกอย่างและวางแผนไปอ่อยเขาตั้งแต่ที่ได้เจอกันครั้งแรกซึ่งทั้งหมดนั้นเพราะเธอต้องการจะปล้นคิสก่อนเธอจะใช้มือถือสั่งล็อกประตูทุกบานในบ้านแล้วเธอก็จัดการคิสจนเขาน็อกสลบไปและในขณะเดียวกันระหว่างที่โรนัลเข้าไปเก็บกวาดห้องลิซ่าเขาก็ได้เจอกล้องส่องทางไกลของสกายโรนัลก็ลองใช้แล้วเขาก็ต้องแปลกใจพอส่องไปเจอสกายที่เข้าไปอยู่ในบ้านคิสซึ่งเธอขู่บังคับจนได้รหัสบัญชีคิสก่อนเธอจะโอนเงินไปเข้าบัญชีเธอทั้งหมดแถมบังคับให้คิสโอนหุ้นบริษัทให้เธอด้วยซึ่งในระหว่างนั้นโรนัลก็เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเวลาต่อมาสกายก็ตัดสายเน็ตและเก็บมือถือทุกเครื่องในบ้านซึ่งเธอจะปล้นทุกอย่างก่อนเธอจะถ่ายภาพของสะสมทุกอย่างในบ้านเพื่อส่งให้พ่อค้ารับของพวกนี้ไปขายต่อผ่านไปไม่นานพ่อค้าก็มารับของซึ่งเขาก็คือโจรที่ทำร้ายคิดจนขาหักคิดก็ได้รู้ว่าที่รถเขาโดนงัดมันคือแผงของสกายจากนั้นสกายขังคิดไว้ในบ้านก่อนเธอจะเข้าเมืองเพื่อไปจัดการเรื่องโอนหุ้นแต่ในระหว่างนั้นโรนัลก็เฝ้าดูอยู่และอาศัยจังหวะนี้บุกเข้าไปที่บ้านคิสเขาทุบกระจกหน้าต่างก่อนจะปีนเข้าไปในบ้านแต่ในระหว่างนั้นสัญญาณก็เด้งเตือนส่งเข้ามือถือสกายด้วยส่วนด้านโรนัลเขาก็เหมือนจะมาช่วยแต่กลับกลายเป็นว่าเขาจะมาปล้นซ้ำซะงั้นเพราะเขายื่นข้อเสนอว่าเขาจะช่วยคิสแลกกับภาพวาดปิกัสโซมูลค่ากว่า200ล้านซึ่งคิดไม่มีทางเลือกเลยต้องยอมรับข้อเสนอแต่ในระหว่างนั้นสกายก็กลับมาซะก่อนเธอจะไล่ล่าเพื่อจัดการปิดปากโรนัลและในขณะเดียวกันคิดก็แก้มัดได้ก่อนเขาจะรีบหนีด้วยรถลุยหิมะของเขาแต่ในระหว่างนั้นรถก็ดันสะดุดก้อนหินจนเขากิ้งไปกลางถนนซึ่งก็มีชายคนหนึ่งจอดรถและลงมาช่วยเขาก่อนคิดจะขอร้องให้ช่วยพาเขาไปแจ้งตำรวจแต่กลับกลายเป็นว่าเขาดันพาคิดกลับบ้านซะงั้นนั่นก็เพราะเขาเป็นพ่อเลี้ยงของสกายซึ่งเขาเป็นคนสั่งการและวางแผนทุกอย่างด้วยก่อนพ่อเลี้ยงจะเล่าประวัติของเขากับสกายจนคิดสังเกตได้ว่าสภาพจิตทั้งคู่เหมือนไม่ค่อยจะปกติและในคืนนั้นคิดก็ถามสกายว่าเธอปล้นเขาหมดตัวแล้วทำไมยังอยู่ที่นี่ต่อแล้วคิดก็ต้องช็อก
พอเธอตอบกลับมาว่าเธอรู้ว่าเขายังมีสมบัติก้อนสุดท้ายนั่นคือพันธบัตรที่อยู่ในเซฟธนาคารซึ่งมันต้องใช้ลายนิ้วมือเพื่อเปิดเซฟจนกระทั่งวันรุ่งขึ้นแฟนเก่าก็มาหาคริสตามที่เคยนัดกันไว้แต่กลับได้เจอสกายก่อนเธอจะจับตัวไปขังรวมไว้กับคริสจากนั้นสกายกับพ่อเลี้ยงก็เตรียมจะหนีจากเมืองนี้ก่อนจะไปธนาคารเพื่อเปิดเซฟเอาพันธบัตรแต่กลับได้พบว่าในเซฟมีแต่จดหมายที่แฟนเก่าเขียนถึงคริสว่าเธอจะเป็นผู้ถือครองพันธบัตรฉบับนี้สกายก็ถึงกับเซ็งและเธอจะกลับไปบ้านคริสและในขณะเดียวกันคริสก็เจอช่องทางหนีก่อนแฟนจะบอกคริสว่าเธอเก็บพันธบัตรไว้เพราะทนายแนะนำว่าต้องใช้มันเป็นหลักประกันถ้าคริสไม่ยอมเซ็นใบหย่าซึ่งในระหว่างนั้นสกายกับพ่อเลี้ยงก็รีบกลับมาด้วยความโกรธแต่กลับได้พบว่าคริสไม่อยู่ในห้องแล้วซึ่งคริสไปซ่อนตัวก่อนจะดักทำร้ายพ่อเลี้ยงแต่คิดก็พลาดท่าโดนพ่อเลี้ยงสวนกลับจนน่วมก่อนสกายจะเข้ามาพ่อเลี้ยงก็สั่งให้จัดการเขาแต่เธอกลับลังเลจนพ่อเลี้ยงพูดสบถต่อว่าสกายไปชุดใหญ่จนเธอทนไม่ไหวและหันไปจัดการพ่อเลี้ยงซึ่งในระหว่างนั้นคิดหนีเธอไปได้จนเกิดการไล่ล่าและต่อสู้กันพักใหญ่จนกระทั่งแฟนเก่าคิดเข้ามาพร้อมอาวุธและช่วยจัดการสกายไปได้ซึ่งก่อนจะจากไปสกายก็บอกชื่อจริงคริสว่าเธอชื่อมาการ์เล็ตจบบริบูรณ์และถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เราหน่อยนะคะวันนี้เราขอลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ